อยากจะบอกอะไรแฟนๆทั้งตั้งแต่รอบเช้าแล้วก็รอบนี้แล้วก็แฟนๆทุกๆท่านที่อยู่ทางไลฟ์สตรีมด้วยค่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆเชิญได้เลยค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาหากันในวันนี้นะครับผมรู้ว่าสโคปของกิจกรรมมันค่อนข้างร้อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไปทำบุญตอนเช้าหรือว่าจะเจอกันที่สนามบอลตอนบ่ายแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจัดอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันตอนเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนตอนปีเชงเม้งอะครับผมเคยเขาเรียกว่าอะไรแจกอาหารน้องๆให้อาหารน้องๆครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากทำแบบนั้นอีกก็เลยคิดว่าวันเกิดปีนี้อยากจะมอบความสุขส่งต่อสิ่งที่เราได้รับมาให้กับน้องๆซึ่งเมื่อเช้าก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะครับพี่ๆทุกคนช่วยกันกว่าช่วยกันอยู่ด้วยกันในที่นี้รวมถึงพอมาตอนบ่ายแล้วทุกคนก็พร้อมหน้ากันอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่อยู่ข้างๆกันเสมอนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่จนถึงตอนนี้มันไม่ง่ายเลยครับที่ผมจะผ่านมันมาได้ในแต่ละวันผมขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่อยู่ตรงนี้ที่ยังรักยังเชื่อใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันเสมอครับขอบคุณมากๆจริงๆจากใจนะครับผมไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนที่ได้มีโอกาสรู้จักผมได้รักกันคือตรงไหนแต่ผมอยากบอกสิ่งนึงครับใครที่เข้ามาในชีวิตผมแล้วผมแคร์ทุกคนผมรักทุกคนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่เข้ามาทักทายกันมาบ๊ายบายให้กันมายิ้มให้กันผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีพลังงานที่ดีซึ่งกันและกันเสมอทุกครั้งที่ผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามมีคนเดินมาทักหรือว่าเดินเข้ามาพี่ๆทุกคนยืนรอผมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่มอบความรักมอบพลังงานดีๆมอบความสุขให้ผมมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมอยากมอบความสุขให้กับทุกคนไม่ใช่แค่แฟนๆแต่น้องๆแต่ใครก็ได้ที่เรามีโอกาสแล้วเราทำได้รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับทุกคนอยู่ด้วยกันตรงนี้มอบความรักให้มาแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวหัวใจสีส้มหรือว่ายิ้ม 5,000 หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันทำให้ผมเอาความสุขเหล่านี้ส่งต่อกลับไปหาครอบครัวของผมเหมือนกันมันทำให้ชีวิตของผมเดินหน้าไปได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในแต่ละวันขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะครับขอให้คำอวยพรในวันเกิดที่ทุกคนอวยพรให้ผมย้อนกลับไปหาทุกคนเหมือนกันนะครับมีความสุขมากๆขอให้ปี2023เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับที่รักกันขอบคุณครับขอบคุณพี่โอมากๆเลยค่ะ